ผลิตภัณฑ์มโนโควิดในร่างกายและสกินเดียวแก้ผิวหนังผื่นคันครับคุณเฉลิมธนาคารกิจบริษัทอินโฟประเทศไทยจำกัดครับคุณสกินเอื้อบุญยนันท์บริษัททางขยะตาสื่อ11ตัวจำกัดบริษัทเอเจนซี่บางดีไทยจำกัดรถกระบะมาสด้ามีที่50และแรงและหนึบครับเจอใครก็ใส่ได้เต็มครับวันนี้ก็นี่เข้ามา2ของพลังเลือดบุรีนะครับพิทยาเลือดบุรีแล้วก็ตอนนี้เข้ามา2ท็อปเซลด้วยนะครับบริษัทมิลเมตรจำกัดโดยคุณท็อปเลวสิริพรพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการมาทองแรกแล้วนะครับจะเช็คบินแล้วครับยกนี้ยก6แล้วหลัวไม่ยั้งเลยครับใส่เป็นชุดอู่ครับลัวโคชิดานี่ตั้งกำลังรับไม่ทันแล้วทองลัวหลากครับตอนนี้โอ้ยเลือดดาวนี่ทะลักออกมาแล้วโอนไปเอ็นมาครับจะรอดไหมครับไม่ได้โคชิดาโดนไปชุดหนึ่งพยายามจะกอดไม่ได้ครับทองลัวก่อนโอ้ตอนนี้ครับเหมือนสนต้องลมไปแล้วโอ้ยโดนเข้าไปครับทำตาสุดนายโยชิดะลักษณะกรรมการถ้าโดนนี่ไม่โต้นะโดนจังๆแล้วโดนเนื้อๆเยอะๆเงี้ยมีโอกาสที่โดนจับแพ้ด้วยโอ้เรียบร้อยเลยครับทางด้านโยชิดะครับกรรมการจับแพ้ไปแล้วนะครับทองเป็นฝ่ายชนะทีเดียวเป็นยกที่6ครับพักชมโฆษณาสักครู่ก่อนนะครับดูสเปเชียลแล้วก็ยาขมชนิดเมตราใบห่อมอบเลยแล้วก็คุณเชิดชัยเอื้อบุญนันท์นะครับรองประธานของเสือ11ตัวเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ก็มอบด้วยแล้วก็เดียวทรณงนะครับเจ้าพายุมอบให้กับทองปอโชคชัยแล้วก็สมเกาหลีตะโกจ้าตราแปลงสุพรรณคู่เชิญเลยครับน้ำมันยอดมวยน้ำมันยอดมวยตราบรมกรสีส้มเข้มมอบให้กับทองปอโชคชัยซึ่งวันนี้ก็เป็นฝ่ายชนะเทนเนอร์น้องเอาในยกที่6นะครับพักผู้เดียวเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับวันนี้นอกจากมวยวันนี้แล้วนะแล้วก็วันที่20กันยายนติดตามชมเลยนะครับในศึก150สายเลือดหยุดโลกเป็นการชิงเฉพาะการในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทนะครับระหว่างเสรันวิกตอรี่ยิมกับนภาพลกิติศักดิ์โชคชัยงานนี้ก็คุณเฉลิมทวารพานิชประธานจัดแล้วก็พันตำรวจเอกมนุนหอมสุวรรณซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันช่อง3นะครับจะถ่ายทอดสดเวลาประมาณ 15:00 นเป็นต้นไปที่สนามกีฬาโรงเรียนบางบามาสูงสุมาลพดุงวิทย์สูงสุมาลพดุงวิทย์ไอ้เดี๋ยวดิครับ